中花，水中月，虚无缥缈，人挂念，前路漫漫，挥一挥袖，看淡这山河万里，天阔云间，心不倦，光不灭，愿此生无恙终可见，从容谈笑间，斩雄除孽，携手踏破了流年。去未尽破硝烟，风起平余生与你并肩，我愿一朝入梦，万世入空，天不遂人愿，心中图腾耀眼，窗前半世恋，跨越爱恨情牵，生死之巅昂首这一边，笑看风起云คิดรักสองนคราตอนที่4พระชยาเป็นอะไรไปตรงนี้นิดหน่อยช่วยเกาทีองชาย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 เจ้านอนเถอะห้องเฮาให้เจ้าดื่มชาอะไรน้ำค้างฤดูสาดแล้วกูตรวจดูหน่อยพะยะค่ะไม่ต้องแล้วหมอหลวงฉันตรวจรักษาข้าแล้วล่ะ ไม่เป็นอะไรมากพักผ่อนสัก2วันก็หายเจ้าไม่เป็นอะไรมากหรือเป็นโรคที่ไม่กล้าบอก รบกวนหมอหลวงกู้แล้วองชายพระชายาแค่เป็นวัณโรคเฉียบพลันเมื่อวานหมอหลวงเฉินน่าจะฝังเข็มไปแล้วอาการคงที่แล้วพะยะค่ะงั้นก็ดีพวกเจ้าออกไปก่อนจะหมอนี่คิดจะทำอะไรอีกกล้ามืออยู่ไม่สุขก็ลองดูเป็นวัณโรคใกล้มากเกินไป จะติดเชื้อได้เจ้าป่วยหนักขนาดนี้แล้วข้าเป็นห่วงมากข้าไม่กลัว ดูเจ้าก็ดีๆอยู่นะเหตุใดเป็นวัณโรคได้อาจจะเพราะ2วันนี้อากาศเย็นลงจนเป็นหวัดไปแล้วครับมั่ง องชายกริดของท่านช่างวิเศษนักเจ้าสนใจกริดของข้าเหรอข้าก็แค่รู้สึกลางๆว่าสมัยเด็กเคยเห็นกริดเล่มนี้องชายท่านให้ข้าดูหน่อยได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุใดอยากใช้กำลังเหรอนี่เป็นของต่างหน้าเสด็จแม่หากอยากดูจริงๆไว้เจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นชายาองค์ชาย4แล้วข้าจะให้เจ้าดูคงต้องเล่นละครฉากนี้ให้ได้แล้วนะสิถึงแม้ในวันนั้นนางอาจจะต้องพิษโยบุผาของห้องเฮาแต่ตอนนี้นะร่างกายแค่หลงเหลือเศษซากอยู่บ้างร่างกายไม่เป็นอะไรมากแล้วหากนางเป็นคนแก้พิษเองแล้วก็งั้นพิษมั่วสุมในตอนแรกคงเป็นนางแก้พิษเองเหมือนกันไม่มีทางเหตุใดพิษโยบุผาผู้ที่มีพลังยุทธ์ลึกล้ำอาจแก้ได้
แต่พิษโมสวินนี้พิเศษไปกว่านั้นพะยะค่ะเมื่อ2-3 วันก่อนองค์ชายทรงต้องพิษโมสวินกระหม่อมนำเข้าไปในราชพระชายาผ่านวิชาการแพทย์ถึงจะไปองค์ชายรอดพ้นได้แต่คนที่รู้วิธีการนี้มีน้อยยิ่งนักเกรงว่าแม้แต่ฮองเฮาก็อาจจะไม่ทรงทราบสิ่งสำคัญที่สุดคือคนที่ถูกถ่ายทอดพิษจะต้องตายแน่นี่เป็นปัญหาเมื่อถึงเวลาเพียงแล้วเหตุใดพระชายายังไม่สิ้นพระชนล่ะกระหม่อมคิดว่าพิษในราชพระชายาไม่ใช่วัตถุแก้พะยะค่ะหากแต่พิษนี้ยังไม่ส่งผลต่อนางซึ่งก็หมายความว่าเดิมทีร่างนางไม่กลัวพิษเหล่ากู้ความหมายท่านคือองค์ชายคนที่ร้อยพิษไม่เข้าบนทวีปหลงยวนมีคนเพียงแห่งเดียวที่มีร่างกายเช่นนี้เรือนตะวันตกองอีองชายตำแหน่งอีชิงคืนนั้นเนี่ยเจ้าไปกับพระชายาเหรอเพคะเกิดเรื่องประหลาดขึ้นใช่หรือไม่เมื่อองค์ชายถามหม่อมฉันไม่กล้าปิดแต่พระชายากำชับไม่ให้หงอีปากมากองค์ชายไปถามพระชายาด้วยตัวเองดีกว่าลุกขึ้นเถอะขอพระทัยองค์ชายองชายพระชายาไม่เป็นไรไม่ต้องประคองค่ะองชายมาแล้วเหรออ้าวเหตุใดยังอาเจียนอีกล่ะข้าป่วยยังไม่หายดีกินไม่ลงเท่าไหร่ดูไม่เจริญอาหารเลยนะเนี่ยเอางี้ตั้งใจสะสมแรงกายกลับจวนรับการแต่งตั้งซะได้เช่นนั้นค่ะไปแล้วรัชยากลับจวนเสร็จนะช้าก่อนองชายจะรับสั่งอะไรอีกในเมื่อป่วยจนเป็นเช่นนี้เช่นนั้นข้าจะไปส่งเจ้าเองไปเถอะจูนเสนาบดีองชายเร็วๆๆๆกระหม่อมน้อมรับเสด็จองค์ชายสี่วันนี้พระชายารับองค์การแต่งตั้งข้าจึงกลับมาเป็นเพื่อนนางท่านคงไม่ถือสาหรอกนะอ๋อมีกล้ามีกล้าบุตรีได้รับการแต่งตั้งเป็นเกียรติของจวนเชิญองค์ชายเสด็จ
ระวังช้าหน่อยเพคะมาหมายความว่าอย่างไรนางจงใจอ้ออวดเหรออย่าพูดสิจะไม่เห็นเหรอนางป่วยจนจะเดินไม่ไหวแล้วไปองค์ชายยังไม่ถึงเวลาได้ยินว่าอินกงกงที่ประกาศองค์การยังอยู่ในวังท่านต้องรอสักครู่พะยะค่ะไม่รีบประกาศองค์การจะละเลยยามอู่ไม่ได้ข้าเองก็จะรออยู่ที่นี่จื่อฉิงเอ้ยได้ยินว่า 2-3 วันก่อนเจ้าป่วยตายจริงไม่รู้ว่าวันนี้ดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังฮะเห็นน้องหญิงอ่อนแอเช่นนี้น่าจะยังไม่หายดีกระมังไม่รู้ว่าอีกเดี๋ยวจะมีเรี่ยวแรงรับราชองการหรือไม่เรื่องนี้พี่หญิงไม่ต้องห่วงแรงคุกเข่ารับการแต่งตั้งข้ายังมีอยู่ไม่ใช่แค่พวกเจ้าข้าเองก็ห่วงท่านองค์ชายด้วยจนองค์ชายสี่กับจนใส่นาเกี่ยวดองกันเป็นเรื่องที่ดีเลยล่ะหากน้องหญิงประคองร่างไม่ไหวไม่ผิดต่อน้ำพระทัยขององค์ชายหรือไงเงียบปากพระชายาองค์ชายรองเสด็จมีคำสั่งจากเสด็จแม่มาดูน้องจื่อฉิงรับการแต่งตั้งไม่คิดว่าน้องสีก็จะอยู่ด้วยอ๋อบุตรีถูกแต่งตั้งกลับไปรบกวนฮองเฮาและพระชายาองค์ชายรองเป็นความผิดของกระหม่อมแล้ววันหน้าข้ากับจื่อชิงก็จะเป็นพี่น้องกันถ้าเสนาไม่ต้องเกรงใจเด็กๆรีบหาที่นั่งให้พระชายาเชิญพระชายาพระชายาองค์ชายรองมาแล้วจื่อชิงไม่ค่อยสบายไม่อาจลุกขึ้นคารวะได้ไม่เป็นไรจะพักก่อนดีกว่าน้องสี่ของข้าผู้นี้ก็ไม่เคยเห็นเขากระตือรือร้นขนาดนี้ต่อไปน้องสะใภ้มีวาสนาแล้วนะพี่หญิงไหนบอกว่านางอยู่ไม่พ้นคืนนี้ไม่ใช่เหรอเหตุใดยังพูดและหายใจได้อีกยามมีปัญหาหรือเปล่าอย่าเหลวไหลเสด็จแม่ไม่มีทางทำพลาดแน่นี่ดื่มได้ชุ่มคอฮะวันนี้ได้เห็นน้องสี่กับน้องสะใภ้รักใคร่กันกับตาซึ่งเป็นที่น่าอิจฉาจริงๆเลยน้องสี่มีสายตาเฉียบแหลมไม่คิดว่ายังยากจะผ่านด่านชมงามได้ข้าว่าอาการป่วยพี่จืดฉิงคงไม่หายได้ในเร็วๆนี้อย่าให้เสียเวลาช่อวาสนายิ่งใหญ่นี้เลยคุณหนูชิงสือไม่ต้องเป็นห่วงคือวันโรคนี้ไม่ใช่จะทำเป็นเล่นนะถ้าเกิดแพร่ขึ้นมาจะอันตรายน่าดูเลยต้องพักรักษาตัวให้ดีถึงจะถูกนั่นสิได้ยินว่าวันโรคไปแล้วไม่หายทำยังแพร่ใส่ผู้อื่นด้วย คุณหนูจิ้งสือสบายดีไหม 2-3 วันก่อนข้าก็อักเลือดบนตัวท่านจื่อฉิงรู้สึกเสียใจอย่างมากตั้งใจถามหมอให้แล้วหมอหลวงบอกว่าโรคนี้แพร่ติดกันได้ง่ายมาก ไม่หรอกข้ากลับไปล้างตัวแล้วอาบตั้งหลายรอบข้าไม่ติดเชื้อหรอกจะพูดเช่นนี้ไม่ได้ต้องระวังอยู่บ้างถ้าเกิดติดขึ้นมาแล้วกลายเป็นแบบจื่อชิงทำให้ทุกคนเป็นห่วงนั่นคงไม่ดีเลยพี่หญิงพอแล้วพอแล้วองค์ชายรองเสด็จอ
ไม่ต้องมากพิธีไม่ใช่ในวังสักหน่อยเจ้านอนให้ดีพอน้องสี่น้องสะใภ้เป็นอะไรไหมองชายรองข้าไม่ค่อยสบายไม่อาจคารวะได้วันหน้าเป็นครอบครัวเดียวกันน้องสะใภ้อย่าได้เห็นเป็นคนอื่นนะเจ้าสี่ไม่ต้องกอดแน่นนักหรอกไม่มีคนแย่งเจ้าสักหน่อยนั่นก็ไม่แน่หรอกตอนนี้ไม่ใช่ว่ามีคนมาโดยไม่ได้รับเชิญเลยจะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกพี่รู้ว่าน้องสะใภ้เป็นวัณโรคกลัวว่าจะแพร่เชื้อจึงได้มารับพี่สะใภ้กลับวังด้วยตัวเองเดี๋ยวดีๆไม่ส่งนะในเมื่อข้าได้มาแล้วนั่งสักเดี๋ยวคงไม่เป็นไรวันหลังเจ้าจะได้ไม่พูดว่าพี่คลุกอยู่แต่ในวังทั้งวันจนขี้ขลาตาขาวไปแล้วอินกงกงยังไม่ถึงเหรอไม่รีบร้อนที่ควรมาช้าเร็วก็ต้องมาใช่น้องสะใภ้โชคดีจริงๆต้องรอจนได้รับราชองค์การแต่งตั้งองค์ชายหรือว่าตามหมอหลวงมาดูดีกว่ากระมังไม่ต้องเจ้าสีบอกแล้วไงว่าไม่ต้องกอดแน่นขนาดนั้นคุณชายเฉินนั่นน่ะตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีคนแย่งกับเจ้าสักหน่อยข้าแนะนำให้ท่านกลับวังไปหาฮองเฮาตอนนี้ดีกว่าเจ้าหมายความว่ายังไงให้ฮองเฮาอบรมท่านว่าเป็นคนควรพูดอย่างไรเจ้านี่นี่เจ้าเหยียดหยามพี่ต่อหน้าทุกคนอย่างนั้นเหรอข้ายามท่านต่อหน้าแล้วอย่างไรพูดดูอีกทีสิอยากจะลงไม้ลงมือกับข้าหรือไรเจ้าสีเจ้าองชายรองอย่าเพิ่งฉุนเฉียวเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นสมานฉันท์กันไว้องชายช่วงเวลาที่สำคัญนี่จะมากเรื่องไม่ได้นะดูแลนางให้ดีกลับวังนี่พี่หญิงท่านป้าบอกว่าเราเห็นนางขาดใจตายเองกับตาถึงจะกลับได้เจ้าจะอยู่ก็อยู่จินเป่ยเย่ฉิงหน้าสามีข้าใช้ข้าอยู่ต่อยังไงเขากลุ่มอำนาจท่านพ่อก็กลุ่มอำนาจก็อยากรู้นักว่าฝ่าบาทจะเข้าข้างใครแน่อิงจือน้ำตายแล้วน้องหญิงเจ้าไอเป็นเลือดแล้วล่ะอิงจือพ่อยะค่ะแจ้งหมอหลวงกู้พ่อยะค่ะตามหมอหลวงมาเยอะๆเลยข้าบอกแล้วว่านางไม่มีวาสนาดันป่วยในช่วงเวลาสำคัญบอกแล้วว่าวาสนานี่เป็นของเจ้าไหนแล้วยังมาพูดเรื่องนี้อีกเอ๊ะผู้เจ้าสองคนปลดบ้านหลวงให้ข้าใช่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 หมอหลวงล่ะแจ้งหมอหลวงเร็วพวกเจ้าช่างโง่เง่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือเราให้พิษนางกำเริบแค่นางพิษกำเริบตายการเกี่ยวดองของโจรเสนากับโจรองชายสีก็ล้มเลิกพวกเจ้าเนี่ยสิวิ่งไปก่อกวนจนเกือบจะเสียการใหญ่เสด็จแม่เจ้าสียามลูกต่อหน้าทุกคนให้ลูกอดทนขนาดนี้เลยเหรอไม่ทนแล้วจะทำอย่างไรจุนเป่ยเย่ก็แค่จงใจยั่วยุให้เจ้าออกหน้าทำลายพิธีทำให้เสด็จพ่อเจ้าลงดาบกับโจรแม่ทัพได้โทษฉันเหตุผลนี้เหตุใดเจ้าถึงไม่เข้าใจพวกเจ้าฟังเอาไว้นะรอให้หานจือฉิงตายให้ที่ว่าการศาลไปจับตัวถึงที่การตายของคุณชายเฉินก็หนีไม่พ้นมือหานซีไว้ศาลสอบสวนและลงโทษนางถึงตอนนั้นก็จะเกิดเรื่องกับสองบุตรีแห่งสกุลหานข้าอยากจะดูนักว่าจวนเสนายังจะเกี่ยวดองได้อย่างไรลีกน้อยเร็วองชายเรากู้มาแล้วจับชีพจรได้พะยะค่ะองชายเร็ว
องค์ชายกระหม่อมต้องหารือกับเหล่าหมอพะยะค่ะว่าไงท่านแม่ยังไงดีล่ะก็สายเป็นส่วนไหนดีมีพระราชองค์การมีพระราชองค์การหาเจ้าเฉิงรับพระราชองค์การองค์ชายคุณหนูรองหารเป็นอะไรพะยะค่ะเจ้าไม่เห็นเหรอเจ้าชิงไม่สบายแล้วพระราชองค์การนี่กงยังไม่แจ้งอีกนี่ราชโอการทรงมีบัญชาธิดารองท่านมหาเสนาบดีหานซื่อชิงหานเจ๋อชิงวิริยะอ่อนโยนจิตใจดีงามแต่งตั้งขึ้นเป็นชายาเอกของจินเป่ยเย่องค์ชายสี่จบราชองค์การเจ๋อชิงขอพระทัยฝ่าบาทกระหม่อมขอพระทัยฝ่าบาททรงมีพระชนมายุหมื่นหมื่นปีโอหยางจิ้งซื้อขวางราชองค์การข้าว่าจวนแม่ทัพของเจ้าอยากจะก่อกบฏใช่หรือไม่ไม่ใช่พี่ข้าไม่ใช่ทหารจับตัวนางเอาไว้รอเสด็จพ่อลงโทษข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นองค์ชายสี่ข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นองค์ชายอินกงกงเชิญหาเจือฉิงรับราชองค์การเจือฉิงรับราชองค์การขอแสดงความยินดีกับองค์ชายสี่ด้วยประชายาองค์ชายสี่คนดีสวรรค์คุ้มครองอาการเจ็บป่วยเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่ช้าก็จะหายได้ขอบคุณอิ่มกงกงอาการของเจ้าเนี่ยหายเร็วดีจังฮะข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอได้รับราชองค์การก็สดชื่นไปทั่วทั้งตัวเลยมหัศจรรย์ว่าแล้วโรคเนี้ยเกี่ยวกับสภาพจิตใจองค์ชายสี่ยินดีด้วยองค์ชายสี่ยินดีด้วยอินกงกงอ๋อองค์ชายยินดีด้วยพะยะค่ะเช่นนั้นบ่าวไปกราบทูลรายงานก่อนพะยะค่ะเดินดีๆล่ะบ่าวขอตัวก่อนพวกเรากลับจวนกันเถอะไปเถอะองค์ชายองค์ชายบัดนี้วันอภิเษกยังไม่ได้กำหนดมิสู้ให้บุตรีอยู่ที่จวนเสนาไปก่อนข้าไม่เคยใส่ใจพิธีจอมปลอมพวกนี้หรอกแล้วแต่นางจะฉิงเจ้าอยากอยู่ที่จวนเสนาหรืออยากกลับไปจวนองค์ชายสี่กับข้าตอนนี้จือฉิงเป็นชายาท่านแล้วองค์ชายเสด็จไปไหนข้าก็ไปที่นั่น
ท่านแม่นี่ฝ่าบาทถนอมพระวรกายด้วยอย่ากริ้วจนทำลายพระวรกายเจ้ารับปากกับข้ายังไงหม่อมฉันคือฝ่าบาทเรื่องนี้จะโทษหม่อมฉันทั้งหมดไม่ได้เห็นอยู่ว่าหมอหลวงวินิจฉัยดีๆเวลาประกาศราชองค์การก็กะไว้พอดิบพอดีหม่อมฉันไม่รู้ว่าเหตุใดนางสวะพูดจะมาเซสวะเฮ้ยฝ่าบาทห้องเฮาทรงจัดการงานอย่างดีตลอดอีกทั้งยังทรงเห็นหานจื่อฉิงดื่มชาพิษถ้วยนั้นไม่น่ามีเรื่องผิดพลาดแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพะยะค่ะพิษนี่นางก็ดื่มแล้วเพราะอะไรถึงยังไม่ตายฮะจะว่าไปวันนั้นข้าควบคุมตัวเปย์เย่กับบริวารเขาไว้หมดแล้วภายในจุดองค์ชาย4หานจื่อฉิงหัวเดียวกับทีมรีบพิษนี่นักแก้ได้ยังไงกันเล่าเรื่องนี้บ่าวเองก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรฝ่าบาทองค์ชาย4รู้อยู่แท้ๆว่าฝ่าบาทไม่ชอบคนที่เขาเลือกแต่ดันตั้งตัวเป็นปรปักษ์ฝ่าบาทจะให้ทายองค์ชาย4ต่อไปไม่ได้นะเพคะแล้วเจ้าว่าทำอย่างไรถึงนับว่ามาให้ท้ายถอนราชองค์การประหารหานจื่อฉิงเฮ้ยหน้าโง่ฝ่าบาทถ้าพูดแล้วไม่คืนคำสิ่งที่ประกาศออกมาบอกว่าให้ถอนก็ถอนแล้วข้าจะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วก็อีกอย่างองเสียงแห่งสีหลิงถูกส่งไปเป็นทูตที่เทียนชเวียเปย์เย่ไม่อยู่ข้าจะรับมือยังไงเจ้าเคยคิดดูบ้างหรือไม่ทรงประทานอภัยหม่อมฉันจะงอเขลาลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นข้าจะบอกให้นะปะเย่เป็นความภูมิใจของเทียนชเวของข้าพระชายาก็เช่นกันวันหน้าหากข้าได้ยินใครพูดไร้สาระรับหลังแล้วก็ข้าจะไม่อภัยเด็ดขาดเอ้ยหินจงบอกว่าที่ว่าการศาลสอบสวนคดีของสกุลเฉินจะรู้หรือไม่ได้ยินแล้วเพคะงั้นเจ้าก็ต้องใส่ใจให้มากทำไมยังไม่มีข่าวอีกเสด็จแม่ไปทั้งคนเฝ้ารอเงียบๆก็พอเสด็จแม่เป็นอย่างไรบ้างแม้ฝ่าบาทจะกริ้วหนักแต่ไม่ใช่ว่ากู้กลับมาไม่ได้ฝ่าบาทไม่มีทางถอนราชองค์การแต่ทรงรับสั่งคดีฆาตกรรมสกุลเฉินความหมายของฝ่าบาทคือทรงไม่อยากแตกหักกับจุนเปยเย่ตรงๆไม่อยากให้หานจื่อฉิงเป็นพระชายาจึงอยากลงมือจากคดีฆาตกรรมคุณชายเฉินตรงจุดนี้กลับคิดตรงกันกับพวกเราเฉินเอ๋อจะรีบส่งสำนวนฟ้องนั่นไปที่ว่าการศาลพะยะค่ะเสด็จแม่มีสำนวนฟ้องที่คุณชายเฉินเขียนขึ้นเองโทษฐานที่หานซีเอ๋อบงการหลงจู้เฉินซื้อตัวคุณชายเฉินก็ใกล้ความจริงแล้วหานจื่อชิงผู้นี้ก็มีแรงจูงใจฆ่าคนตายการกระทำนี้เรียกว่ายิงนัดเดียวได้นกสองตัวหานจื่อชิงดื่มชาพิษเป็นเรื่องจริงแน่นอนจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงน้องซีถูกเสด็จพ่อขัง6วันไม่มีเวลาถอนพิษให้แน่นั่นน่ะสิจับตาดูเขาให้ดีอ
องค์ชายเรื่องของนางไปถึงไหนแล้วพระชายาไม่มีเบาะแสไหมยังเสนาหารล่ะเสนาหารเป็นคนของเทียนชเวียอยู่มาเนิ่นนานไม่เคยจากไปไหนมู่ฉือท่านแม่ของนางล่ะมู่ฉือเดิมทีเป็นนักพินกองสังคีตระยะขาดมิตรเงียบขรึมพูดน้อยแต่ฝีมือบรรเลงพินสูงล้ำเป็นที่ต้องตาของเสนาหารหลังจากแต่งเข้าจวนเสนาเก็บตัวอยู่ในเรือนไม่เคยออกมาไม่เคยติดต่อกับคนนอกประกอบกับเสียชีวิตไปหลายปีประวัติที่แท้จริงไม่มีทางให้ตรวจสอบแล้วองค์ชายคนที่ร้อยพิษไม่กล้ำกรายพบเห็นได้ยากหาพระชายามีคุณสมบัตินี้จริงๆก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเกาะอันโดดเดี่ยวนี่องค์ชายเกาะโดดเดี่ยวเป็นข้อห้ามของหลงยวนเกาะโดดเดี่ยวกระหม่อมเองก็ไม่กล้าชี้ชัดจากคำเล่าลือเกาะโดดเดี่ยวอยู่ทางใต้ของทะเลทักษิณร่างกายพวกเขาร้อยพิษไม่กล้ำกรายแต่พวกเขาพึ่งพาตัวเองไม่ขัดแย้งกับใครไม่เคยไปมาหาสู่กับทวีปหลงยวนข้าจำได้ว่าเคยได้ยินสมัยเด็กๆหุ่นเชิดมนุษย์รู้จักไหมนั่นเป็นเมื่อ20ปีก่อนมีตำนานว่าคนบนเกาะกลายพันธุ์อย่างกระทันหันกลายเป็นหุ่นเชิดมนุษย์พวกเขาใช้กายที่เป็นอมตะกับพลังพิเศษก่อกวนพื้นที่ทวีปหลงยวนจนกระทั่งอ๋องหนันเจ้าออกหน้าขับไล่พวกเขากลับไปยังเกาะโดดเดี่ยวต่อมาบนทวีปหลงยวนถึงได้หลีกเลี่ยงหายนะแต่ภายหลังได้ยินคนพูดมาว่าจู่ๆเกาะโดดเดี่ยวก็หายไปจากทะเลภายในชั่วข้ามคืนจากนั้นก็ไม่มีใครเคยเห็นคนบนเกาะนั้นอีกเลยแต่ตอนที่หุ่นเชิดมนุษย์สร้างความวุ่นวายมีคนเห็นเองกับตาหรือไม่ราชวงศ์หนานเจ้ามีคนพบเห็นมากมายกระหม่อมคิดว่าข่าวลือเรื่องนี้ไม่ใช่การพูดลอยๆหุ่นเชิดมนุษย์นี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบใดกระหม่อมว่าพระชายาไม่เหมือนปีศาจที่จะสร้างภัยพิบัติให้ดินแดนหลงยวนได้เอคือคนเกาะนี้ใช้วิธีการพิเศษผ่านความสามารถทางร่างกายถึงกลายพันธุ์ได้ก่อนที่จะกลายพันธุ์ก็แค่ร้อยพิษไม่กล้ำกรายไม่ผิดจากคนทั่วไปแต่หลังจากเขากลายพันธุ์หน้าตาดุร้ายเหมือนคนตายที่ยังมีชีวิตตีรัดฟันแทงไม่เข้าน้ำไฟทำอะไรไม่ได้ชั่วพริบตาคำเล่าลือจะเชื่อว่าเป็นความจริงไม่ได้อ๋อพญาข้าองค์ชายแต่ข้ากลับมีความคิดอย่างหนึ่งหากนางเป็นคนบนเกาะโดดเดี่ยวนั่นก็ยิ่งสมควรให้อยู่ข้างกายข้าทวีปหลงยวนทะเลาะเบาะแว้งไม่หยุดหย่อนมีเพียงเทนเชียตรงหลิงซีหลิงเทียเยียนต่อสู้กันเองส่วนหนานเจ้ามักจะเอาตัวออกห่างนั่นเป็นเพราะว่าแคว้นของเขายิ่งใหญ่ต่างเผ่าพันธุ์มากมายองหนานเจ้าเองก็ไม่ใช่คนที่ไร้ความทะเยอทะยานพวกเจ้าน่าจะเคยได้ยินหลายปีมานี้หนานเจ้าอ๋องตามหาลูกกำพร้าชาวเกาะเรื่อยมาจุดประสงค์คืออะไรต้องมีลับลมคมในแน่ๆหากคนเกาะโดดเดี่ยวปรากฏในเทียนเฉวียของข้าก็เป็นโอกาสอันดีไม่ใช่เลยองชายเราจะตรวจสอบอย่างละเอียดวันนี้ตอนเข้ารับราชองค์การจะไปหรือยังอิ่มกงกงหน้าเขียวปัดเลยองค์ชายเร็วๆเอาไปด้วยบอกข้าหลับแล้วองค์ชายพวกเจ้าออกไปเถอะเพียคะของเขานะที่นี่เป็นเรือนตะวันตกไม่ใช่ห้องบรรทมเขาจะนอนที่นี่หรือไงหลับสบายดีจริงๆองค์ชายเหตุใดท่านอยู่นี่
ข้ามาเข้าหออย่างไรเล่าเข้าหอเหรอเข้าหอข้านึกออกแล้วในเมื่อมีราชองค์การแล้วก็ขอองค์ชายทำตามสัญญาข้าขอดูกริดหน่อยข้าย่อมทำตามสัญญาอยู่แล้วแต่ข้าบอกว่าเมื่อเจ้าเป็นพระชายาอย่างเป็นทางการคือหลังจากที่เข้าหอกันองค์ชายชายแดนมีงานด่วนเจ้ารีบพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้เข้าวังพร้อมข้าขอพระทัยฝ่าบาทไม่ได้ฉันต้องหาทางอื่นไปขโมยมอบหมายเจ้านะรีบจัดการด้วยไปเถอะครับโอ้เหนื่อยจะตายชัก时光飞。